ีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องราวของนางงามนางงามเหมือนกันยังไม่จบนะคะดราม่าระหว่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะตอนนั้นได้มีไปการไปรีพายภาพของนางงามต่างชาติที่แบบว่ามีคำนึงบอกว่าคนนึงฟิตคนนึงแฟตก็เลยกลายเป็นประเด็นมาโกโก้ใช่มั้ยเอาภาพมาเปรียบเทียบกันบอกคนนึงยังฟิตหุ่นดีอีกคนนึงแฟตเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นคนลงรูปนั้นเราไม่ได้รีโพสต์ด้วยแต่ว่าไปรีพลายก็คือไปตอบข้อความของคนที่ส่งรูปภาพนั้นมาพอกลายเป็นประเด็นเราไปคุยกับคุณณวัฒน์นะคะก็เลยไปถามว่าจริงๆแล้วพอเป็นกระแสแบบนี้ล็อกมงให้โกโก้หรือเปล่าเพราะว่าจะได้เรียกกระแสให้กับเวทีขึ้นมาใช่มิสแกรนด์จะได้เป็นที่รู้จักใช่หรือไม่ค่ะไปฟังกันต่อเลยค่ะค่ะคือแอมเชื่อว่าจริงๆในไทยอ่ะมันก็จะเป็นอย่างที่คุณวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวสักพักมันจะหายไปแต่พอมันเป็นเรื่องที่ออกไปต่างประเทศอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะมันจะมีเรื่องของมีประโยคนึงที่บางคนบอกว่าเป็นเรื่องของบอดี้เชมมิ่งคือการไปล้อเลียนล้อเลียนหุ่นเขาหรืออะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้ค่ะมองมุมนี้ยังไงบ้างเอ่ยแม้ว่าแคทเขาไม่ได้ต้องการคำขอโทษแต่ว่าคือเขามีคนซัพพอร์ตเขาอยู่เยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าคุณอ้วนนะฮะแล้วคุณต้องยอมรับสภาพว่าถ้าคุณอ้วนมันก็ต้องเป็นสภาพนี้เราไม่ได้บอกคุณอ้วนแล้วเลวเราไม่ได้บอกคุณอ้วนแล้วไม่ดีคุณอาจจะอ้วนแล้วสมองดีแล้วสวยแล้วพร้อมใช้แล้วก็แบบเป็นคนที่มีอรรถประโยชน์สูงสุดก็ได้แต่ว่าคุณต้องยอมรับความจริงตราบใดที่คุณไม่ยอมรับความจริงแล้วถ้าเกิดคุณหลุดไปมันก็เป็นเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบตัวเองนะอย่างเช่นเขาขอถ่ายรูปคุณที่สนามบินสุวรรณภูมิถ้าคุณคิดว่าไม่อยากให้ใครเห็นเลยคุณต้องไม่ให้ใครถ่ายรูปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองนั่นคือสิ่งที่สำคัญแล้วถ้าเกิดคุณอยากให้ผอมลงคุณต้องออกกำลังกายและดูแลเรื่องการกินนะฮะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องดูแลรับผิดชอบถ้าคุณไม่ดูแลรับผิดชอบตัวคุณเองแล้วคุณมาบอกว่าเมื่อมันเหตุการณ์เป็นอย่างนี้คุณไปโทษคนอื่นว่าเหมือนกับไปล้อเลียนคุณผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเราไม่ได้เอาภาพผอมๆของคุณหุ่นดีๆแล้วมาแปลงภาพเป็นอ้วนนะฮะเราไม่ได้พูดเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เขียนเราไม่ได้คอมเมนต์เราไม่ได้กดแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ภาพนี้คุณให้ออกมาจากตัวคุณเองถ้าเป็นภาระคนอื่นแบบนี้อยู่บ้านล็อกประตูอย่าออกนะฮะจะได้ไม่มีคนเห็นจะได้ไม่มีคนเอาไปเพราะต่อให้คุณไปที่ไหนทุกคนก็เห็นว่านางงามผู้ชนะมันจะควรน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะมันควรจะหุ่นดีอย่างนี้ไหมมันจะควรไหมมันเป็นภาพนักร้องต้องเสียงดีไหมนักร้องต้องเสียงดีแต่ตราบใดที่คุณร้องเพลงไม่รู้เรื่องคุณผิดคีย์จากเรื่องที่คุณเคยเป็นแชมป์คนก็ต้องเอามาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องปกติถามจริงๆถ้าขอโทษแล้วผอมไหมนะฮะถ้าขอโทษแล้วผอมไหมมันเป็นไปไม่ได้คนเราอย่าดันทุลังแผลไปเรื่องอื่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าคุณมีทุกอย่างเพอร์เฟกต์ปัญหาก็จะไม่เกิดในโลกปัญหาเกิดจากความไม่เพอร์เฟกต์และดันทุรังอยากให้ทุกคนนิยมโดยการไปกล่าวอ้างหรือโจมตีเรื่องบางเรื่องที่มันเพอร์เฟกต์ก็เท่านั้นเองครับแต่อย่างเงี้ยพอมันไปไกลจนถึงขั้นว่าตอนเนี้ยเพจแฟนนางงามในไทยอ่ะหลายๆเพจเขาบอกว่าเขาจะไม่สนับสนุนน้องโกโก้แล้วจนกว่าจะมีคนใหม่ปีหน้าโอเคฮะอย่างนี้เราแฮปปี้ไม่ต้องสนับสนุนเลยฮะเพราะว่าเอาจริงๆนะครับผมเข้าไปดูไอ้เพจที่ไม่สนับสนุนแล้วมีคนตามอยู่300คนทำไมอะฮะไม่เห็นจะแปลกเลยในเมื่อสื่อมวลชนทุกรายการสถานีทุกสถานีเราเป็นนางงามอยู่ช่อง7แต่เราไปทุกช่องเลยนะฮะช่องทรงช่อง3ไปหมด PPTV เราก็ไปนะฮะไม่ต้องจีนเอ็นเราก็ไปเราไปหมดเพราะฉะนั้นเราอยู่กับความเป็นจริงอย่าละเมอนะฮะจริงๆแล้วผมบอกเลยละเพจเหล่านี้ต้องการโปรโมทเพจตัวเองถ้าคุณไม่อยากกล่าวถึงนะคุณต้องไม่พูดถึงเลยสักคำเดียวจากนี้เป็นต้นไปไม่ใช่บอกจะไม่กล่าวถึงก็โพสต์รูปโกโก้ว่าจะไม่กล่าวถึงโกโก้แล้วเขียนชื่อโกโก้มันก็กลับมาอีกอะครับว่าเหมือนคุณไม่กล่าวถึงแต่เหมือนคุณ PR ถึงแล้วสเต็ปต่อไปก็จะไม่นู่นไม่นี่ไปจนถึงปี2020ไม่ต้องบอกคนเรานะถ้าอยากทำอะไรทำเลยไม่ต้องมาบอกทีละสเต็ปบอกอยู่ได้บอกเพื่อให้เพจตัวเองออกมาเป็นข่าวเพราะเขาอยากได้ follower คนเหล่านี้ก็กลัวตกรถนะฮะก็ขึ้นมาอยากจะขึ้นรถด้วยนะครับแต่ไม่รู้จะขึ้นวิธีไหนก็ขึ้นด้วยวิธีการแบบบอยคอร์ดดีไหมดีครับผมขอร้องนะครับถ้าอยากบอยคอร์ดได้เลยยิ่งดังครับบอยคอร์ดไปเลยครับแต่อย่าพูดถึงนะฮะ ห้ามพูดถึงชื่อห้ามพูดถึงห้ามใช้ภาพห้ามแอะอะไรเลยเงียบไปเลยแล้วเดี๋ยว follower จะเหลือร้อยเดียวตามสบายตามอัธยาศัยอีกคำถามนึงนะจริงๆเราก็มีแฟนเขาถามมานะบอกว่าที่เลือกน้องโกโก้เนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะเอาชนะคุณลูกเกดเมธนีโอ้ยหรือเปล่าไม่ได้มีความหมายกับผมมากขนาดนั้น
โกโก้เป็นคนที่สวยเพอร์เฟกต์ค่ะแล้วก็ชนะใจกรรมการถ้าไม่สวยจริงขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนจะได้ยังไงเราไม่ได้อยู่ๆเรามาอุปโลกกันเองนะเพราะว่าทุกคนก็จะต้องมีวิธีการคัดของเขาแล้วที่สำคัญโกโก้เคยเป็นรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิลด์มันต้องมีความสวยอยู่บ้างโกโก้เข้าเดอะเฟสจนถึงเอพิโซดเกือบสุดท้ายนะไม่ดีจริงจะอยู่ได้อย่างไรนะครับและที่สำคัญที่สุดโกโก้ติด1ใน5รูปร่างดีที่สุดจาก77คนมันก็ตอบชัดว่านางงามมิสแกนต้องหุ่นดีนะครับซึ่งการความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันน้องพลอยก็สวยอีกแบบนึงโกโก้ก็สวยอีกแบบนึงแต่เมื่อรวมทุกๆอย่างรวมกันนางงามพร้อมใช้และเหมาะสำหรับคำว่าแกรนเนี่ยมันต้องโกโก้คนเดียวมันเป็นคนอื่นไปไม่ได้1ภาษาอังกฤษคนก็ไปว่าเขาภาษาอังกฤษไม่ดีรู้หรือไม่ว่าเขาเรียนสแตมฟอร์ดInternational มา2ปีก็ไม่รู้ก็หลับหูหลับตาโจมตีกันไปนะครับหุ่นดีขนาดนี้นะครับเอว23อกเอวสะโพกขนาดนี้นะครับผิวผ่องขนาดนี้ความ alert ขนาดนี้ความกล้าขนาดนี้เป็นผู้หญิงสู้ชีวิตขนาดนี้ถึงแม้จะไม่มีพ่อผมยินดีไม่ได้ประกวดเป็นแค่นางงามผมเวทีนี้ Miss Grand Thailand ยินดีเป็นสะพานเชื่อมดาวให้คนที่มีความฝันจริงๆและนิสัยดีและบุคลิกดีและพร้อมถ้าไม่ใช่โกโก้ผมถือว่าผมทำงานมิสแกรนด์ได้พลาดมากโกโก้คือหนึ่งในคนที่สวยที่สุดที่มีมิสแกรนด์มาเพราะฉะนั้นก็คือดราม่าล็อกมงตัดออกไปได้เลยมันจะล็อกเรื่องอะไรครับในเมื่อผมก็จ่ายตังค์แล้วพูดตรงๆนะฝันของผมอ่ะผมยังมองโกโก้ไปไกลกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นขอเวลาผมอีกหนึ่งปีคุณอาจจะเห็นโกโก้แบบเป็นอะไรบางอย่างนะผมมองโกโก้ทุกครั้งผมนึกถึงปูปายาทุกครั้งซึ่งผมมีเซนส์บางอย่างต้องรอดูนะครับแล้วโกโก้อยากย้อนเวลากลับไปไหมคะถ้าวันนั้นเราอาจจะไม่ได้รีพายเราอาจจะไม่ตอบกลับข้อความนั้นเหตุการณ์ที่มันบานปลายอยู่ขนาดนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าย้อนได้เข้มข้นจริงๆพี่กาอ้วนแล้วเนี่ย